สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียงสะท้อนจากประชาชนแจกเงินดิจิทัล 10,000 หวั่นกลัวโดนหลอกนโยบายขายฝันจากกรณีนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยจะมีการแจกให้กับประชาชนทั่วประเทศตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งล่าสุดภายหลังจากการที่นายเศรษฐาทวีสินได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็ยิ่งเป็นที่สนใจของประชาชนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยไปในทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามประเด็นเงินดิจิทัลเพื่อไทยกับนายสอนชัยอายุ40ปีอาชีพคนขับรถแท็กซี่กล่าวว่าถ้าเรื่องเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ดีตนตั้งใจเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้มาโดยตลอดเพราะนโยบายนี้ที่จะมอบเงินดิจิทัลช่วยเหลือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเงินทุกคนแต่พอมาถึงตอนนี้กลับมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถทำโครงการนี้ได้แล้วเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอเงินจำเป็นต้องนำไปช่วยเหลืองบผู้สูงอายุก่อนนอกจากนี้ยังต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าครม.ว่าจะทำได้หรือไม่เรื่องนี้มันไม่สมเหตุสมผลพวกเราเลือกพวกคุณมาก็หวังว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วจะทำได้อย่างที่พูดโฆษณาหาเสียงไว้ 10,000 บาทมันสำคัญมากกับพวกตนที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำส่วนบางคนที่พอมีเงินเดือนมีฐานะอยู่แล้วคงไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับพวกตนมันคือความหวังถ้าได้เงินมาจะแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนคือแบ่งไว้ใช้ซื้อข้าวของที่จำเป็นภายในครอบครัวครึ่งนึงส่วนอีกส่วนนึงก็จะเก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับลูกตนอยากให้โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทดำเนินการต่อไปให้สำเร็จตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงและสัญญาไว้กับประชาชนส่วนทางด้านนายปริญญาอายุ25ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่59บาทใบจังหวัดยำย่านนนทบุรีเปิดเผยว่าตนมีความคิดเห็นว่าของฟรีใครก็อยากได้กันทุกคนแต่ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินเหมือนครั้งก่อนเงิน 10,000 บาทสำหรับคนทั่วไปถือว่าเยอะสามารถนำมาซื้อของอุปโภคบริโภคได้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นในช่วงนึงแต่หลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนก็ต้องมาแบกรับภาระอย่างอื่นเช่นค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นค่าครองชีพขึ้นต้องมานั่งแบกรับเพราะเงินตรงนี้มาจากภาษีประชาชนต้นคิดไว้อยู่แล้วว่ารัฐบาลคงให้ไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลขายฝันอยู่ดีๆจะมาให้เงินคนละ 10,000 บาทมันก็ไม่ใช่หากรัฐบาลให้ไม่ได้ก็อยากให้โครงการคนละครึ่งกลับมาเหมือนเดิมเพราะอย่างน้อยจะได้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเมื่อก่อนตนใช้โครงการคนละครึ่งเป็นประจำดีที่มีวงเงินจำกัดต่อวันจึงไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากถามว่าระหว่าง2 อย่างนี้อยากได้อะไรตนอยากได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทเพราะมันได้เยอะมากกว่าและใช้จ่ายไม่จำกัดต่อวันและช่วงนี้ต้องเตือนภัยมิจฉาชีพทำแอปพลิเคชันปลอมเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10,000 บาทซึ่งตนกำลังจะลองโหลดดูดีที่อ่านข่าวเตือนท่านว่าเป็นแอปปลอมจึงยังไม่ได้โหลดมาไม่งั้นเงินคงหมดบัญชีถ้าเป็นคนสูงอายุอาจจะเผลอโหลดได้จึงอยากเตือนเรื่องนี้กับคนที่อยากได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ